ที่นี่มันหายใจยากจังอากาศที่นี่เหมือนจะทำให้วิญญาณเราแตกเป็นชิ้นๆฉันเคยมาที่นี่มาก่อนเพื่อมาสำรวจแล้วก็ขโมยของนิดหน่อยนะจริงเงื้อเหรอดันเต้ผู้เฝ้าประตูนรกเนี่ยอยู่แถวนี้แหละทุกคนเตรียมตัวไว้นะศัตรูเป็นศัตรูธาตุไฟนะครับเท่าที่ผมสังเกตผมก็เลยเอาตัวเม็ดน้ำมา2ตัวเลยนะคราวนี้นะเอานิกิตะมาด้วยครับนิกิตะของดีนะเจอแล้วครับนี่ดันเต้นะผู้เฝ้าประตูนรกนะครับไอ้พวกที่อยู่ในนรกนี่อย่างเท่อะแต่ละตัวโอ้โหมันน่าประทับใจจริงๆที่แกผ่านมาได้ถึงขนาดนี้สร้างความกดดันให้กับนรกได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอมีหน้าลูซิเฟอร์ถึงสนใจในตัวแกนะแล้วลูซิเฟอร์อยู่ไหนล่ะเรามาเพื่อเจอลูซิเฟอร์เนี่ยเพื่อจัดการเรื่องปัญหาของคริสตัลน่ะใช่แล้วคริสตัลนั่นทำให้พวกแกมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะฮะอะไรนะคริสตัลน่ะไม่ได้ให้พลังอย่างเดียวหรอกนะมันมีความลับเล็กๆซ่อนอยู่นะรู้ไหมก็พวกเรามีชีวิตอยู่เพราะคริสตัลไม่ใช่เหรอจงรอดชีวิตไปเพื่อค้นหาความจริงให้ได้แล้วกันจากแอนเชียนคิงน่ะลูซิเฟอร์เนี่ยอย่าให้แกผ่านไปแต่ฉันแค่ปล่อยให้แกเดินผ่านไปง่ายๆไม่ได้หรอกนะมาแล้วครับดันเต้นะอันนี้มันมาจากเดวิลเมคายใช่ไหมตัวนี้โอ้โหแต่ที่มันจะแคบๆนิดนึงครับแต่ก็ยังพอไหวอยู่นะมาถึงมันปุ๊บมันบินมาหาเลยครับตัวเนี้ยโอ้โหมันตีกว้างมากเลยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอย่าคนยืนใกล้กันเด็ดขาดนะผมบอกเลยนะมาแล้วครับกิลมาแล้วครับโอ้โหไม่โดนครับไม่โดนใครเลยนะมันตีว่าวครับแต่เราต้องแบบระวังดีๆครับไอ้นางเอกเนี่ยมันชอบวิ่งเข้าไปนะมันเป็นธาตุไฟนะครับตัวนี้นะครับดีที่เราเอาตัวเม็ดน้ำมา2ตัวนะแล้วอีก2ตัวตัวแท้งเราก็เป็นธาตุไฟครับมันน่าจะแบบอึดกับไฟหน่อยนะเฮ้ยมันสู้ได้นะเนี่ยดูดิทุกคนลดไปเยอะแล้วนะเฮ้ยผมนึกว่ามันจะโหดกว่านี้ซะอีกเนี่ยมันเบาครับมันเบาครับอย่างนี้ชนะได้ครับเอ้ยมันกระจอกกว่ามังกรไอ้บทที่3อีกนะเฮ้ยๆๆมึงอย่าวิ่งมาทางนี้ระวังคอมมี่ครับคอมมี่มันวิ่งทะเลทะล่ามาฝั่งนี้มันจะพาเพื่อนตายหมดนะเรียบร้อยครับเฮ้ยชนะง่ายมากเลยอ่ะตัวนี้มันไม่ได้โหดมากครับทุกคนนะเทียบกับมังกรนะดันเต้ก็แข็งแกร่งนะเนี่ยเกือบจะผ่านเข้ามาไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นความตายเนี่ยช่วยไม่ได้นะนี่นายรู้อะไรเกี่ยวกับ Ancient War บ้างนะฮะสงครามศักดิ์สิทธิ์น่ะเราจะไปถามเรื่องประวัติศาสตร์จากใครดีเนี่ยพวกเราเป็นใครกันแน่ผมรู้อย่างหนึ่งก็คือที่ทุกอย่างมันเริ่มต้น Ancient King นั้นต่อสู้กับพวกเรา Angel แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เราจะไปตามหาเขาเลยดีมั้ยเขาจะบอกความจริงกับเรามั้ยเนี่ยดีแอนเชียนคิงเนี่ยเขาน่าจะรู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเราไปตามหาเขาดีกว่าเอาละครับไอตัวพระเอกนะมันยิ่งแบบถล่มลึกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะไอจริงๆมันมีเนื้อเรื่องเสริมของพวกครูตั้นของอะไรนี่อีกนะเรายังไม่ได้เล่นเลยนะครับเนี่ยเรามาแต่เนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าใช้เวลาในการฟาร์มตัวพระเอกไงไอตัวพวกที่แบบเราเก็บการ์ดไม่ได้จริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเนี่ยไอการ์ดที่หายากอ่ะโอ้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนมันหายใจง่ายขึ้น
อ๋อใช่แล้วฉันหายใจได้เป็นปกติแล้วเนี่ยอาการปวดหัวของฉันก็หายไปด้วยที่เคยรู้สึกหนักอึ้งก็ลดน้อยลงด้วยนะตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะแต่ฉันรู้สึกว่าหรือว่าเราเริ่มคุ้นชินกับอากาศที่นี่แล้วเนี่ยต้องมุ่งมั่นและมุ่งมั่นขึ้นไปอีกเราต้องหาให้ได้ว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยสังเกตนะครับมอนฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีตัวอควาตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออแล้วก็ที่เราอยากได้การ์ดคือไอตัวนั้นครับไอตัวตุ่นอะที่เราขาดอยู่ครับตัวตุ่น1ดาว2ดาวอะไรเงี้ยนะเออมันต้องมาหาฝั่งนี้หมดเลยครับดูดิเนี่ยรู้สึกมันโหดกระจอกกว่าด่านนรกอีกนะเออไอด่าน9เนี่ยด่านนรกมันโหดกว่านี้ครับแอนเชนวอร์นั้นเริ่มต้นนี่จากสงครามระหว่างคนโบราณกับพวกแองเจิลส์ความลับของคริสตัลและลูซิเฟอร์และการหักหลังแอนเชนคิงก็ยังมีชีวิตอยู่พวกนามุกิคือพระเจ้าที่สร้างมนุษย์พลูตอนนี่พยายามที่จะเริ่มแอนเชนวอลขึ้นมาใหม่พวกเราจะเป็นยังไงกันนะถ้าหากไม่มีคริสตัลอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดจบหรือเปล่านะใครจะเป็นผู้ชนะกันนะพวกเทวดางั้นเหรอไม่พวกชาวโบราณเคยมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีคริสตัลมาก่อนแล้วความหายนะเหล่านี้ล่ะเราจะหยุดมันยังไงเนี่ยด้วยสกิลของพวกแกนี่ไงให้ท่าไม้ตายไปให้หมดเลยเราจะต้องฆ่ามันให้หมดภายใน1นาทีนะครับเพื่อให้ได้3ดาวนะเออจะเป็นต้องมีลีน่านะครับตัวลีน่านี่แบบมันเบิร์ดแดเมจได้ดีมากครับมันไอ้ลดพลังป้องกันสัตว์ตัวแล้วมันจะโดนพลังโจมตีรัวๆครับผมลองเปลี่ยนตัวลีน่าไปเป็นแบบตัวดาเมจรัวๆมาแล้วนะแบบไม่เวิร์คครับเออพอไม่มีลีน่าช่วยแบบเพิ่มคิดข้อให้อ่ะตัวอื่นมันก็เลยตีเบาตามไปด้วยครับมันจะเป็นต้องมีสกิลลีน่าช่วยนะโอ้แล้วลีน่ามันก็ติดตันอีกนี่ครับนิกิตะนี่คือพลังโจมตีแบบโดนหมู่รุนแรงมากเลยนะThis is a dream. No. No. Hands off.